วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ Fujinon 50mm F1RWR เป็นเลนส์สำหรับกล้อง Fujifilm X Series ที่มีทางยาวโฟกัสเทียบเท่ากับเลนส์75mm บนกล้อง Full Frame ก็เป็นช่วงสถานการณ์ถ่ายพอร์เทรตนี่แหละตัวเลนส์ของเขาจะมีรูรับแสงกว้างสุดอยู่ที่ F1 ซึ่งสว่างสุดๆนะฮะและยังเป็นเลนส์ที่มีค่า F1 เนี่ยไม่กี่ตัวในท้องตลาดที่ยังเป็นออโต้โฟกัสอยู่คือต้องบอกก่อนว่าโดยปกติเองเนี่ยเลนส์ที่มีค่ารูรับแสงกว้างมากๆอย่างพวกเลนส์ F1 F0.95 พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลนส์ในลักษณะของเลนส์มือหมุนก็คือเราจะต้องหมุนโฟกัสเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ฟูจิทำมาให้เป็นออโต้โฟกัสก็ถือว่าเป็นความดีงามของเจ้าเลนส์ตัวนี้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวตัวเลนส์เองเนี่ยตอนจับครั้งแรกต้องบอกเลยครับว่าความรู้สึกแรกที่รู้สึกได้ก็คือว่าเขาไม่เล็กนะฮะตัวเลนส์ตัวนี้มีน้ำหนักแล้วก็มีขนาดพอสมควรน้ำหนักของตัวเลนส์จะอยู่ที่845กรัมแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นเลนส์50mm F1 ก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าโดยทฤษฎีของตัวเลนส์แล้วเนี่ยนะฮะการที่คุณจะทำเลนส์50mm F1 เนี่ยคุณจะต้องทำไดมิเตอร์หรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรูรับแสงให้ได้ที่50mm เหมือนกันหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรูรับแสงจะต้องมีขนาด5 ซม.ถึงจะเป็นเลนส์50mm F1 ได้นะฮะรวมถึงชิ้นแก้วที่ต้องทำให้มีขนาดใหญ่ตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกครับที่ว่าเลนส์50mm F1 ตัวนี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ตัวเลนส์ของเขาเนี่ยจะทำจากโลหะนะฮะการประกอบบิลด์คุณภาพนี่ทำออกมาดีงามมากนะครับแน่นหนามีความพรีเมียมด้านหน้าสุดของเขาก็จะเป็นแหวนสลักการปรับโฟกัสขนาดใหญ่ส่วนถัดมาก็จะเป็นแหวนสลักการปรับค่ารูปแสงซึ่งเราสามารถปรับได้ตั้งแต่ F1 ถึง F16 นะฮะแล้วก็มีตัว A มาให้ด้วยก็คือเป็นค่ารูปแสงออโต้อันนี้สำหรับการสั่งให้ตัวกล้องเนี่ยเขาเลือกค่ารูปแสงให้เองแล้วก็แหวนปรับรูรับแสงตรงนี้นะฮะจะเป็นคลิกเวลาที่เราหมุนเนี่ยนะครับ1คลิกจะเท่ากับ1/3สต็อปหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เราหมุนเนี่ยนะครับ3คลิกก็คือเท่ากับการปรับค่ารูรับแสงเปลี่ยนไป1สต็อปหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่77mm แล้วก็เขามีฮูดมาให้ฮูดตัวนี้เป็นพลาสติกนะฮะก็ช่วยลดน้ำหนักตัวเลนส์ลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ท้ายเลนส์ของเขาเป็นเมาส์โลหะมีซีลยางกันฝุ่นกันละอองน้ำมาให้ด้วยก็ตามที่ห้อยท้ายชื่อเลนส์มาว่า WR ก็คือเป็น Weather Resistant นะครับแล้วก็ทางฟูจิบอกว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทำงานได้แม้อยู่ในอุณหภูมิถึงติดลบ10องศาเซลเซียสครับFujinon 50mm F1 นะครับจะประกอบด้วยชิ้นเลนส์มากถึง12ชิ้นแล้วก็จัดเป็น9กลุ่มเลนส์มีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น ED หรือ Extra Low Dispersion 2ชิ้นเพื่อช่วยลด CA แล้วก็มี Aspherical อีก1ชิ้นนะฮะตัวเลนส์ทั้งหมดเนี่ยจะเคลือบผิวแบบ Super EBC ซึ่งเป็นการเคลือบผิวที่ขึ้นชื่อของ Fuji ในเรื่องของการลดแสงแฟร์แล้วก็ให้สีของภาพที่ออกมาสวยงามนะครับกรีบรูรับแสงจะมีทั้งหมด9กรีบนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ตัวนี้โฟกัสแบบ Internal Focusing ก็คือเวลาที่เขาโฟกัสเนี่ยตัวเลนส์จะไม่มีการยืดหดออกมาการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ STM แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับเท่าที่ได้ลองใช้งานเจ้าตัว 50mm F1 ตัวนี้เขาเป็นเลนส์ที่โฟกัสได้นุ่มนวลแต่ไม่ใช่เลนส์ที่โฟกัสได้เร็วที่สุดนะครับด้วยความที่ชิ้นเลนส์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะฮะก็เลยอาจจะใช้เวลาในการขยับโฟกัสนิดนึงแต่เท่าที่ลองใช้งานดูพี่ใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้หงุดหงิดหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันโฟกัสไม่ทันการโฟกัสยังทำงานได้ดีเพียงแต่ถ้าเราเทียบกับเลนส์ตัวอื่นๆที่เคยใช้งานมาที่เป็นพวกเลนส์โฟกัสเร็วๆเนี่ยพวกนั้นจะจับโฟกัสได้เร็วกว่าระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่70 ซม.นะฮะเพียงพอสำหรับการถ่ายพอร์เทรตแบบสบายๆครับThank you.
มาคุยกันเรื่องคุณภาพของภาพที่ได้จากเลนส์50มิล f1 ตัวนี้กันบ้างนะครับเท่าที่พี่ใหญ่ได้ทดลองใช้เลนส์ตัวนี้เนี่ยคุณภาพของภาพท่องออกมาได้ดีมากคือสมกับเป็นเลนส์เกรดท็อปของ Fujinon เขาแล้วก็เรื่องความคมชัดเองเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะที่ตรงกลางภาพทำออกมาได้ดีมากๆแต่เท่าที่ทดสอบเนี่ยที่ f1 จะไม่ใช่จุดที่คมที่สุดของเลนส์ตัวนี้พี่ใหญ่ว่าสักประมาณ f1.4 นะฮะหลีรูปแสงลงมาอีกนิดนึงเนี่ยเราจะได้ความคมที่ดีมากขึ้นทั้งตรงกลางภาพแล้วก็ที่ขอบภาพส่วนเรื่องของแฟลร์กับ CA เองเนี่ยนะครับตัวเลนส์เนี่ยคุมแฟลร์กับ CA ออกมาได้ดีแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเลนส์ค่ารูรับแสงกว้างๆเนี่ยโอกาสที่เกิด CA ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยก็ยังพอเห็นได้บ้างแต่ปัญหาของ CA จริงๆเนี่ยเราแก้ได้ไม่ยากใช้พวกโปรแกรมแต่งภาพนะครับสกิปทีเดียวเนี่ย CA ก็หายเหมือนกันเรื่องการละลายฉากหลังกันบ้างนะฮะด้วยค่ารูรับแสงที่เป็น F1 เนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับเลนตัวนี้ละลายฉากหลังออกมาแบบนุ่มๆเลยเรนเดอร์ฉากหลังออกมาสวยงามมากเดปที่ได้ก็ทำออกมาได้ดีข้อระวังอย่างเดียวก็คือว่าระวังว่าเดปไม่พอเท่านั้นเองเพราะว่าที่ F1 เนี่ยนะครับยิ่งถ้าเราถ่ายใกล้ๆเนี่ยบางครั้งตาซ้ายชัดในตาขวาก็หลุดแล้วนะฮะอาจจะต้องคุมเดปตรงนี้นิดนึงเรื่องของโบเก้ไม่ต้องห่วงครับเลนตัวนี้ให้โบเก้ออกมาสวยงามมากแล้วก็เรื่องของสีสันไว้ใจฟูจิได้ครับการไล่สกินโทนออกมาเนี่ยสวยงามแบบแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลยโดยเฉพาะการถ่ายภาพบุคคลกับอีกหนึ่งคำถามนะฮะที่เชื่อว่าหลายๆคนสงสัยว่าถ้าเทียบเลนส์ตัวนี้50มิล F1 กับเลนส์56มิล F1.2 ตัวไหนดีต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียจากที่พี่ใหญ่เคยใช้เลนส์ทั้ง2ตัวก็คือ50มิล F1 ตัวนี้แล้วก็56มิล F1.2 เนี่ยนะฮะ50มิล F1 คุณได้เรื่องของ F1 เพราะฉะนั้นถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นการละลายฉากหลังดีกว่าให้ความนุ่มนวลของฉากหลังมากกว่าแต่ก็ต้องแลกกับน้ำหนักที่มากขึ้นแล้วก็ราคาค่าตัวที่สูงขึ้นส่วนตัว56มิล F1.2 เนี่ยแน่นอนคุณได้น้ำหนักที่เบากว่ากันครึ่งหนึ่งนะครับตัวนั้น400กว่ากรัมตัวนี้800กว่ากรัมได้เดปที่ลึกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งส่วนเรื่องระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ทั้ง2ตัวเนี่ยเท่ากันก็คืออยู่ที่70เซนติเมตรก็คงต้องเลือกแล้วครับว่าอยากได้ความเบาความคล่องตัวหรืออยากได้ F1 ที่รีดความสามารถออกมาได้สุดๆถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นการละลายฉากหลังทำได้ดีขึ้นโดยรวมเองสำหรับเลนส์50มิล F1 ตัวนี้เนี่ยพี่ใหญ่ว่าเป็นเลนส์ที่น่าใช้มากๆสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพบุคคลหรืออยากได้อะไรแบบสุดๆในเรื่องของการละลายฉากหลังรวมถึงการถ่ายภาพในที่แสงน้อยบ่อยๆก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับตัวเลนส์ Fujinon 50มิล F1RWR ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel SnapTech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage SnapTech Zone เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับกล้องและการถ่ายภาพพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ